สวัสดีครับผมนายเทคเอาท์ฝั่งผมคือ BYD Dolphin ทั้ง2สเปค Extended Range แล้วก็ Standard Range เราจะขับ200กมไม่แวะชาร์จไปหัวหินแบตจะเหลือต่างกันแค่ไหนกินไฟต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับแน่นอนครับว่าเราทดสอบ2คันนี้คือสเปคต่างกัน Standard Range วิ่งในไกล410ราคา 569,900 บาทส่วนทางนั้น Extended Range 709,900 บาทครับแตกต่างกันเอาเรื่องเหมือนกันแต่แน่นอนว่าระยะทางก็ต่างกันคันนี้วิ่งได้410คันนั้นวิ่งได้490แต่สเปคไทยที่ผมบอกราคาไปเนี่ยคันนี้จะโดนอัพสเปคเป็น435กมแต่ก็ชาร์จไวขึ้นแต่ที่เราทดสอบเนี่ยต้องบอกก่อนเลยครับว่าหาสเปครถไทยยังไม่ได้เลยนะครับเลยต้องเอาสเปคตัวก่อนหน้านี้มาทดสอบรีวิวกันก่อนนะครับคือตัวนี้เป็นตัวจีนอยู่จะวิ่งได้ไกล410ครับแต่คันนั้นน่ะสเปคเหมือนกับตัวไทยเลยวิ่งได้ไกล490เท่ากันแค่การตกแต่งเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเท่านั้นก็พออ้างอิงได้ทั้ง2รุ่นว่าระยะทางประมาณไหนแต่ถ้าเป็นสเปคไทยทดสอบเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะวิ่งได้น้อยกว่าสเปคไทยเล็กน้อยครับสเปคไทยวิ่งได้ไกลกว่าประมาณ25กมก็เป็นข้อมูลอ้างอิงคร่าวๆได้แล้วกันทั้ง2รุ่นนี้ก็มอเตอร์ต่างกันแบตต่างกันช่วงล่างต่างกันเดี๋ยวเรามาดูว่ากินไฟมันจะต่างกันแค่ไหนระยะทางที่ขึ้นโชว์ก็ตามสเปคเลยครับ490กับ410เดี๋ยววิ่ง200กมไป Market Village ใช้โหมดสปอร์ตขับความเร็ว120ยาวๆเนี่ยจะกินไฟแค่ไหนกันครับและตอนนี้เราก็จะเดินทางไปหัวหินครับแน่นอนว่าที่เราทดสอบเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าคือพยายามหารถสเปคไทยแล้วแต่ตอนนี้คือยังไม่มีเลยแล้วก็ทาง BYD เองก็ยังไม่มีแผนที่จะเอารถสเปคไทยเข้ามาเทสนะครับและเป็นรุ่นที่ทุกคนถามมาเยอะมากๆเลยว่าทำไมไม่มี BYD ออกมาเทสทดสอบเส้นหัวหินพวกนี้เราก็เลยมาเทสทดสอบให้ดูกันนะครับตอนนี้เราเอามา2รุ่นคือ Standard Range แล้วก็ Extended Range ครับแตกต่างกันในเรื่องของระยะทางพละกำลังการออกแบบช่วงล่างแล้วก็ราคาครับ Extended Range นะครับ 709,900 บาท204แรงม้า310นิวตันเมตรวิ่งไกล490 NEDC และช่วงล่างเป็น Multi-Link ครับส่วน Standard Range เนี่ยตัวประกอบไทย 569,900 บาทครับวิ่งไกล435กม94แรงม้า180นิวตันเมตรครับก็ถือว่าแตกต่างกันเยอะเหมือนกันแถมช่วงล่างเป็นทอร์ชันบีมครับช่วงล่างก็เปลี่ยนระยะทางเปลี่ยนแบตเปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยนแต่บอดี้เหมือนกันแล้วก็ออปชันหลายๆส่วนใกล้เคียงกันมากๆครับในเรื่องของที่เรามาเทสต้องแจ้งก่อนว่าคือเราทดสอบสเปคเนี่ยเป็นตัวจีนนะครับคือจะแตกต่างกับไทยในตัวของ Standard ตัวเนี้ย Extended Range เนี่ยคือเหมือนกันครับแตกต่างในเรื่องของสีสันเท่านั้นแต่ Standard Range เนี่ยแบตแตกต่างกันเล็กน้อยครับสเปคที่เราทดสอบวิ่งได้ไกล410 NEDC แต่ตัวที่ขายจริงที่ทุกคนจะได้หลังจากที่ซื้อไปตอนนี้จะเป็นประกอบในประเทศไทยวิ่งไกล435กม NEDC ครับต่างกันนิดหน่อยแล้วก็แบตชาร์จไวขึ้นแต่การกินไฟมอเตอร์ทุกอย่างใกล้เคียงกันสามารถเอาตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองทั้ง2รุ่นนี้ไปอ้างอิงกับการใช้งานของแต่ละคนได้ก็ลองดูกันว่ามันกินไฟประมาณไหนแล้วก็ระยะทางเหลือประมาณไหนแต่ Extended Range คือสามารถใช้งานได้เลยเพราะว่าสเปคเหมือนกับของประกอบไทยครับและตอนนี้เราก็มาทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100นะครับในตัว BYD Dolphin Standard นะว่าจะได้เท่าไหร่ในโหมดสปอร์ตแบตประมาณ80ครับ3 2 1ซึ่งแน่นอนครับว่าตัวนี้ตามสเปคเคลมเนี่ยมัน 12.3 วิ94แรงม้า180นิวตันเมตรครับมาดูกันว่า100นึงเนี่ยจะได้กี่วินาทีในการทดสอบจริงครับได้แล้วครับ 10.7 วินาทีครับถือว่าไวกว่าสเปคเคลมนะก็ถือว่าโอเคครับอัตราเร่งการขับขี่มอเตอร์เดียวไม่ธรรมดาเกี่ยวกับอัตราเร่งประมาณนี้ในรถราคาแค่ 500,000 กว่านะครับถือว่าโอเคและเราก็ได้ทดสอบตัวอัตราเร่งในตัว Extended Range ไปแล้วครับตัวนั้น204แรงม้า310นิวตันเมตรสเปคเคลม7วิทดสอบจริงได้ 7.2 วินาทีครับมอเตอร์เดียวเหมือนกันแต่มอเตอร์เนี่ยแรงกว่าเท่าตัวเลย94กับ204แรงม้าครับก็ถือว่าเอาเรื่องในอัตราเร่งแตกต่างกันชัดเจนในเรื่องของการเร่งแสงหรือว่า0ถึง100รวมถึงในเรื่องของยางเนี่ยผมรู้สึกว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยมันจะมีความเอียดอาร์ตพร้อมกันเลยคือยางไม่ค่อยกริปเท่าไหร่ครับทำให้เวลาออกตัวเนี่ยบางจังหวะจะเสียเวลาฟรีไปค่อนข้างเยอะทำให้ตัวเลขเนี่ยได้มากกว่าสเปคเล็กน้อยครับแต่ที่ทดสอบวันนี้ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงแล้วก็คันนี้ Standard Range ทำได้10วิไวกว่าสเปคที่ 12.3 วินาทีด้วยรวมถึงในเรื่องของอัตราเร่งที่เราทดสอบไปนะครับ0ถึง100เนี่ยแตกต่างกันพอสมควรทดสอบจริงเนี่ยก็7วิกับ10วิครับก็ประมาณ3วินะทดสอบจริงก็ถือว่าโอเคนะเหลือๆในการใช้งานทั้งคู่แหละแต่ตัว Extended Range นะครับทาง BYD เขาก็จะเซตติ้งมาแรงกว่านะมันจะมีผลมากๆคือตอน90ไป120 140เนี่ยผมกดตอนเนี้ย
เนี่ยมันจะไปได้ไวกว่าตัวสแตนดาร์ดแล้วพอสแตนดาร์ดหลังจาก90ปั๊บมันจะไม่ค่อยไปแล้วครับมันจะอืดมากแต่ช่วง0ถึง100 0ถึง80เนี่ยอัตราเร่งความเด่นใกล้เคียงกันครับแต่พอหลังจาก90เนี่ย extended range จะได้เปรียบเยอะกว่ามากๆเป็นจุดที่แตกต่างกันเวลาเร่งแซงต่างจังหวัดเวลาขับทางไกลเนี่ยผมว่าคัน extended range จะค่อนข้างมั่นใจกว่าว่าเราจะแซงพ้นแต่พอเป็นสแตนดาร์ดปั๊บอาจจะต้องเผื่อระยะไว้พอสมควรครับด้วยความที่มันแค่แบบ94 95แรงม้าเนาะแต่นี้คือ204แรงม้ากับขนาดประมาณนี้เวลาเร่งแซงเนี้ยเนี่ยมันแบบไปได้เรื่อยๆเลยแล้วก็แบบไป120ได้ไวมากๆส่วนการเก็บเสียงนะครับก็ต้องบอกตรงว่าทั้ง2รุ่นเนี้ยผมสลับขับกันอยู่นะไม่ได้มีผลแบบสำคัญอะไรจนรู้สึกได้ว่ามันมีอะไรต่างคือเสียงถนนก็แอบเข้ามาเสียงกระจกก็มีบ้างเหมือนกันตอนนี้ความเร็ว101เสียงลมประมาณนี้ครับเนี่ยจะรู้สึกว่ามีเสียงลมเข้ามาเหมือนกันแล้วลองเปิดกระจกดูก็ถือว่าเอาจริงๆถ้าเทียบกับราคาแค่ 500,000 600,000 700,000 เนี่ยมันดีกว่ารถญี่ปุ่นแน่นอนเลยคือผมก็บอกว่ามันดีกว่าครับเพราะว่าทั้งการเก็บเสียงถนนเสียงลมเนี่ยถ้าเทียบในเรทราคาเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกซิตี้เนาะอันนั้นแย่กว่าเยอะมากอันนี้ถือว่าโอเคนะตามราคาที่มันกดลงมาเนี่ยผมว่าโอเคไม่ได้มีติดขัดอะไรรับได้กับเรทราคาของมันครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ในตัว standard range กันบ้างครับก็แน่นอนว่าภายในคันนี้ก็ที่แตกต่างชัดเลยจะเป็นสีออกครีมๆภายใน True Tone ด้วยนะครับก็แล้วแต่สีภายนอกตัวรถนั่นแหละครับในเรื่องของสเปคความแรงนั้นก็อย่างที่บอกไปว่ามันแตกต่างกันแต่ในเรื่องของตาการกินไฟในเมืองก่อนแล้วกันครับในเมืองเนี่ยผมทดสอบเทียบกัน2คันรู้สึกว่าคันที่เป็นสแตนดาร์ดเลนส์ประหยัดกว่าเยอะเหมือนกันด้วยความที่มอเตอร์มันแค่95แรงม้าเนาะกินไฟเฉลี่ยประมาณ10กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรครับถือว่าประหยัดถ้าหากเทียบกับขนาดตัวรถกับมอเตอร์เดียวแล้วก็การใช้งานในเมืองเหลือๆเลยแต่ถ้าเป็นตัว extended range ครับจะกินไฟประมาณ 12.5 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรในการใช้งานในเมืองกับรถติดเส้นสุขุมวิทพวกนี้ครับก็ถือว่าต่างกันประมาณ2กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรและตอนนี้เราขับในความเร็วสูงนะครับ120โหมดสปอร์ตเนี่ยก็ยังมีส่วนต่างประมาณ2กิโลวัตต์อาวหรือว่า3กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรครับตัว standard range กินไฟเฉลี่ยประมาณ 12.5 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรแต่ถ้าเป็นตัว extended range ในความเร็ว120เท่ากันสปอร์ตโหมดเหมือนกันเร่งแซงพอๆกันคือตับขับตามกันมาเรื่อยๆเนี่ยคันนั้นกินไฟเฉลี่ยประมาณ15กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรก็ถือว่าต่างกันประมาณ2ถึง3กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมื่อขับ200กิโลเมตรยาวๆเนี่ยกินไฟเฉลี่ยภาพรวมแล้วก็แบตเตอรี่มันจะเหลือเปอร์เซ็นต์ต่างกันแค่ไหนแล้วกินไฟจริงๆเนี่ยต่างกันแค่ไหนเมื่อไปถึงที่หัวหินครับและนอกเหนือจากอัตราเร่งอัตราสิ้นเปลืองแล้วมันมีจุดหนึ่งที่สำคัญที่สุดระหว่าง extended กับ standard ครับอันนี้คืออิงได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสเปคไทยหรือว่าสเปคจีนคือทุกอย่างเหมือนกันครับสามารถอิงข้อมูลพวกนี้เหล่านี้ได้การกินไฟก็อิงได้แน่นอนว่าช่วงล่างคันนี้เป็น torsion beam ครับและด้วยน้ำหนักแบตที่เล็กกว่ามอเตอร์เล็กกว่าแต่คันนั้นExtended Length เป็น Multi Link หรือว่า Fine Link ที่เขาชอบเรียกกันแล้วก็แบตเตอรี่ใหญ่กว่ามอเตอร์หนักกว่าทำให้ภาพรวมผมกับชอบช่วงล่างตัว Standard มากกว่าอาจจะด้วยตัวรถภาพรวม Setting มันเหมาะกับน้ำหนักรถประมาณนี้แหละแต่พอน้ำหนักมันเยอะขึ้นแบตใหญ่ขึ้นแล้วการใช้ Fine Link เข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่ามันให้ตัวดีแหละในการเข้าโค้งแต่พอเจอถนนไม่เรียบโยกไวๆเนี่ยคันนั้นมีอาการเยอะกว่ามากเลยครับคือมีอาการย้วยกว่าโยกยากกว่าแล้วก็เด้งมากกว่าแต่คันนี้เวลาเจอถนนไม่เรียบเนี่ยมันนิ่งกว่ามันตึงตังขึ้นกว่าแต่กลับกลายเป็นว่าช่วงล่างเก็บอาการโยกย้วยได้ดีกว่าชัดเจนสมมติผมโยกในความเร็ว101เนี่ยมันไม่ได้โยกยากเหมือนกับตัว extended length ในความเร็วแค่80ตัวนั้นผมโยกปั๊บรู้สึกเลยว่ามันย้วยแต่คันนี้ผมโยกหมดเร่งแซงเงี้ยโยกปุ๊บเนี่ยมันโยกมันก็ปึ๊บอยู่อันนี้เป็นจุดนึงที่ผมชอบตัวนี้มากกว่าตัวท็อปแอบแปลกใจเหมือนกันเนาะกลายเป็นว่า torsion beam setting ภาพรวมเหมาะกับตัวรถแบบนี้มากกว่าแล้วตึงตังกว่าเล็กน้อยแต่ข้อดีของมันติดลิงก์คือเวลาคุณขับในเมืองความเร็วไม่ได้สูงไม่ใช่สายมุดไม่ใช่สายซิ่งขับตรงๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะนั่งสบายกว่าเก็บอาการถนนเวลาเจอหลุมเจอบ่อเจอถนนไม่เรียบในไทยที่มันเจอทุกเส้นอะไอ้ตัวนั้นอะมันเก็บอาการได้ดีกว่าครับแต่พอขับเร็ว
หรือว่าเปลี่ยนเลนเร็วๆหรือว่าโยกอย่างเงี้ยขนาดเลนกับทำได้ดีกว่าด้วยน้ำหนักรถที่เบากว่าแล้วก็ช่วงล่างที่เป็นทอร์ชั่นบีมเลยทำให้เสริมเข้ากันได้ค่อนข้างดีครับอันเนี้ยแล้วแต่ชอบเลยว่าคุณชอบช่วงล่างแนวไหนซึ่งถ้าคุณขับแอตโต้ได้คุณก็ขับตัว extended เลนได้คือมันย้อยเหมือนกันครับแต่ถามว่ามันเด้งตัว extended จะเด้งเหมือนเนต้าเหมือนพวกนั้นไหมคือแบบขนาดนั้นไหมไม่ขนาดนั้นแต่แค่เวลาจะถนนไม่เรียบมันจะมีอาการยุบๆแล้วก็หน้าหลังอย่างเงี้ยนิดนึงอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า BYD ช่วงล่างจะฟิลลิ่งประมาณนี้หมดเลยแต่ตัว M6 กับตัว Standard Lens เนี่ยกับกลายเป็นช่วงล่างที่ผมว่าเออเซตติ้งมาเข้าท่าครับ2ตัวนี้ผมค่อนข้างชอบนะรวมถึงในเรื่องของพวงมาลัยนะครับผมชอบอย่างนึงคือ BYD เขาไม่ค่อยกักนะคือพวงมาลัยสามารถปรับสปอร์ตได้ทั้ง2คันแล้วก็พวกโหมดการขี่ก็ปรับได้รวมถึงในเรื่องของระบบช่วยเหลือการขี่ก็มีมาให้เหมือนกันทั้งหมดเลยแต่พวงมาลัยเนี่ยขอพูดในเรื่องของพวงมาลัยหน่อยคือสปอร์ตคันนี้เซตติ้งมาดีนะน้ำหนักเนี่ยไม่ได้เบาหวิวแล้วก็มีความคมระดับนึงกับตัวรถคือถ้าเป็นคอมฟอร์ตปั๊บผมโยกอย่างเงี้ยรถมันเริ่มไปละแต่พอเป็นสปอร์ตปั๊บเออน้ำหนักมันมากขึ้นแล้วก็มีความคมในการเปลี่ยนเลนมากขึ้นด้วยสมมติผมโยกอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ไปได้ของมันเนี่ยจะเห็นว่าการโยกแบบเนี้ยพวงมาลัยมันเอาอยู่แต่ถ้าถามว่ามันแข็งเฟิร์มขนาดมั่นใจไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่แค่อาการยวบยาบเนี่ยมันน้อยกว่าตัว Extended Lens ทำให้เซตติ้งภาพรวมทั้งพวงมาลัยและช่วงล่างเนี่ยเออตัว Standard Lens เหมือนมันเซตติ้งมาเหมาะกับรถที่เป็นแนวๆนี้นะแต่พอเป็น Extended เนี่ยผมแอบติดนุ่มไปนิดนึงแต่พวงมาลัยทั้งคู่เหมือนกันเลยคือเซตติ้งมันดีเหมือนกันขาดแค่เนี่ยช่วงล่างแตกต่างกันแล้วก็อีกจุดนึงนะที่ผมรู้สึกว่ามันต่างอาจจะด้วยเรื่องของการรีเจนมอเตอร์ที่อันนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจว่าถ้ามอเตอร์ยิ่งเยอะยิ่งใหญ่มันจะรีเจนได้หนักกว่าทำให้เวลาเบรกเนี่ยคันนี้มันจะมีอาการรู้สึกว่าเบรกมันจึ๊กกว่าเล็กน้อยครับคือแตะไปเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่าเบรกทำงานไวกว่าคือตัวเบรกทำงานหลังจากรีเจนนิดเดียวแต่พอเป็นตัว extended lens เนี่ยมอเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะมีระยะเบรกที่ระยะรีเจนได้ลึกกว่าแล้วค่อยเป็นเบรกจริงๆมาจับครับแต่พอคันนี้เหยียบปั๊บรู้สึกว่าเบรกจริงทำงานไวละแต่พอเป็น extended เนี่ยเหยียบแป๊บนึงมันจะยังรีเจนอยู่แล้วก็รีเจนไปค่อนข้างลึกแล้วค่อยเป็นเบรกจริงทำให้ระยะการเบรกเนียนกว่าผมชอบตัว extended ในเรื่องของเบรกมากกว่าอันนี้จะเหมือนแบบเบรกทำงานไวไปนิดนึงแล้วก็รู้สึกจึ๊กไปหน่อยแต่ถ้าตัว extended lens เนี่ยมันไล่ระยะเบรกได้ค่อนข้างเนียนครับเออเป็นจุดหนึ่งที่รู้สึกต่างเลยถ้าหากสลับมาขับแบบเนี้ยแล้วก็อัตราเร่งอย่างที่บอกไปว่าถ้าร้อยหนึ่งแล้วกดกระทืบเนี่ยคันนี้มันจะเนี่ยไม่ค่อยไปละแต่พอเป็น extended ปั๊บเหยียบปั๊บมันยังไปได้อีกของมันในความเร็ว100และตอนนี้เราก็ถึงหัวหินเรียบร้อยครับผมก็ขับมา200กิโลเมตรไม่ได้แวะชาร์จความเร็วขับตามกันมาโหมดสปอร์ต120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่ทั้ง2คันนะ Extended Lens ก่อนเลย Extended Lens แบตเหลือ 49% กินไฟ 14.3 กิโลวัตต์อัวต่อ100กิโลเมตรส่วนคันนี้ Standard Lens เหลือ 39% กินไฟ 12.5 กิโลวัตต์อัวต่อ100กิโลเมตรครับเท่ากับว่าส่วนต่างประมาณ 10% ของตัวแบตรวมถึงการกินไฟต่างกันประมาณ 2-3 กิโลวัตต์อัวต่อ100กิโลเมตรก็ถือว่าตามที่คิดไว้สัดส่วนใกล้เคียงกับตอนที่ทดสอบขับในเมืองครับคันนี้ประหยัดไฟกว่าระยะทางก็น้อยกว่าเล็กน้อยประมาณ 10% คันนี้กินไฟมากกว่าแต่ก็ได้ระยะทางที่มากกว่าถ้าคิดคร่าวๆเนี่ยการใช้งานจริงผมว่าทั้ง2คันนี้สามารถขับได้ประมาณ 300-350-380 กิโลเมตรต่อการชาร์จได้แต่คันนี้อาจจะได้ถึง400ครับแต่คันนี้ไม่น่าถึง400แน่นอนด้วยความที่เปอร์เซ็นต์แบตค่อนข้างน้อยกว่าแล้วก็คันนี้ถ้าปิ่มๆ400อาจจะพอไหวคันนี้น่าจะประมาณ350ครับใช้งานจริงผมตีไปว่าส่วนต่างกิโลเมตรประมาณ50กิโลเมตรต่อการชาร์จแล้วกันทั้ง2รุ่นนี้ความแตกต่างกันในเรื่องของระยะทางแต่ต้องย้ำอีกครั้งว่าถ้าเป็นสเปคไทยคันนี้ก็จะระยะทางได้ไกลกว่านี้ขึ้นเล็กน้อยครับก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์แบตที่เหลือใกล้เคียงกับตัวนี้มากกว่าแต่อาจจะไม่เท่ากันก็ถือว่าพอเทียบอัดส่วนการกินไฟได้ครับก็คันนี้ถ้าเป็นสเปคไทยก็จะวิ่งได้ไกลกว่านี้เล็กน้อยประมาณ 10-20% ครับส่วนเรื่องของการชาร์จนะครับผมทดสอบแบตเนี่ยจาก 33 มา 100% ทั้งคู่นะคือพยายามให้แบตเหลือเท่ากันแล้วก็ชาร์จเต็มกับเข้า 100% เท่ากันดูว่าแต่ละคันเนี่ยใช้เวลาการชาร์จต่างกันมากน้อยแค่ไหนทั้งที่แบตคันนี้เยอะกว่าแบตคันนั้นน้อยกว่าแต่เท่าที่ทดสอบดูเนี่ยคันสแตนดาร์ดเข้าสูงสุดประมาณ65กิโลวัตต์ครับส่วนคันนี้เข้าสูงสุดประมาณ89กิโลวัตต์แต่อัตราการชาร์จมาแบบ30มา50 30มา80เนี่ยถือว่าระยะเวลาใกล้เคียงกันมากๆแต่ที่คนมองว่าเอ้ยทำไมมันใกล้เคียงกันเพราะว่าคันนี้แบตเยอะกว่าแต่ชาร์จได้ไวกว่าเท่ากับชดเชยไปมาเนี่ยก็ทำให้ระยะเวลาเท่ากันแต่คันนี้ได้ความจุเร็วกว่าแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์แบตได้ระยะทางที่ไกลมากกว่าในระยะเวลาเท่ากันกับสแตนดาร์ดเลนส์ครับ
ก็เป็นข้อดีของรถที่ชาร์จไวกว่าแล้วก็แบตใหญ่กว่าเผลอๆระยะเวลาเท่ากันคันนี้ชาร์จเสร็จเท่ากันแต่วิ่งได้ไกลกว่าของ Standard Length แต่ผมขึ้นเปอร์เซ็นต์แบตแล้วก็กำลังไฟว่าแต่ละคันเนี่ยไฟเข้ากี่กิโลวัตต์ในช่วง70 50 60 80 90 101เนี่ยความเร็วของการชาร์จไฟเข้าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนระหว่าง Standardแล้วก็ extended length ครับแล้วก็เสริมในเรื่องของจะเป็นสเปคประกอบไทยคันนี้จะรับได้สูงสุด70กิโลวัตต์ครับมากกว่าตอนนี้ประมาณ5กิโลวัตต์แต่ผมมองเลยว่าสัดส่วนที่มันเพิ่มเข้ามากับแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นความจุมากขึ้นเนี่ยความเร็วในการชาร์จคงไม่ได้หนีไปจากที่ผมทดสอบเท่าไหร่นักก็ตอนนี้ได้สูงสุดประมาณ65แล้วตัวสเปคไทยเป็น70กิโลวัตต์ก็มากกว่าเล็กน้อยแต่แบตเตอรี่ก็ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยก็ถือว่าชดเชยกันผมว่า0มา80 30มา80 30มา100เนี่ยไม่น่าหนีจากตัวเลขที่ผมทดสอบในวันนี้เท่าไหร่นะครับส่วนการกินไฟนะครับถ้าหากมองเทียบกับ MG4 กับ Aura Good Cat เดี๋ยวผมขึ้นตารางไว้ให้แล้วกันว่ามันกินไฟเทียบกับเปอร์เซ็นต์แบตหรือว่าเทียบกับระยะทางในความเร็วสูงเนี่ยแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นกินไฟแตกต่างกันแค่ไหนอันนี้ก็เทียบกับ Aura Good Cat 500ได้เทียบกับ MG4 Standard Length หรือว่า Long Length หรือว่า MG4 รุ่นก่อนหน้าก็ได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นตารางไว้ให้แต่ถ้าที่ดูภาพรวมนะก็ถ้าความแรงประมาณ200กว่าม้าเนี่ยก็กินไฟประมาณ 14-15 ใกล้เคียงกันครับแต่รุ่น Standard Length แรงม้ามันน้อยนะเลยทำให้ดูประหยัดไฟมากที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในภาพรวมครับและแน่นอนครับว่าเรื่องของงานออกแบบเนี่ย BYD Dolphin ก็คงถูกใจใครหลายๆคนนะแล้วก็ด้วยยอดขายที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าอันดับ1เลยนะครับเรื่องของยอดขายภาพรวมทุกเซกเมนต์นะก็ไม่แปลกใจครับเรื่องของดีไซน์งานออกแบบแล้วก็ขนาดตัวรถแล้วก็ราคาของมันเนี่ยทำได้คุ้มค่ามากๆเลยครับตัวรถยาว 4.7 เมตรกว้าง 1.7 สูง 1.5 เมตรครับก็ถือว่าเป็นรถที่ขนาดกลางๆซิตี้คาร์ได้กำลังดีรวมถึงในเรื่องของสเปคที่เป็นประกอบไทยดีไซน์ก็คงใกล้เคียงนี้เลยครับก็คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักยิ่งตัว Standard Length ก็คือคุณได้ล้อแบบเดียวกันได้สีนี้เหมือนกันเลยแต่ก็มีสีใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วก็สเปคที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนตัว Extended Length นะครับก็มีสีนี้แหละแต่แค่ True Tone จะไม่มีแล้วจะเป็นแค่หลังคาดำเท่านั้นแต่สีภาพรวมข้างนอกเนี่ยเป็นวันโทนหรือว่าสีโทนเดียวทั้งหมดแล้วแล้วก็ล้อได้ล้อขนาดนี้จุดต่างระหว่าง2รุ่นนี้ในเรื่องของงานออกแบบไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างกันมากครับยกเว้นแค่เรื่องของล้อเท่านั้นส่วนออปชันภาพรวมทั้งคันเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนกันทั้งหมดยกเว้นแค่สีสันกับลายล้อแล้วก็ความแรงกับแบตเตอรี่เท่านั้นครับซึ่งเรื่องของขนาดตัวรถนะครับก็ยาว 4.1 เมตรกว้าง 1.7 และสูง 1.5 เมตรก็เป็นรถที่ขนาดซิตี้คาร์ขับในเมืองได้แล้วก็ราคา 5-6-7 แสนเนี่ยผมว่าไม่แปลกใจว่าทำไมยอดขายมันอันดับ1ครับส่วนสเปคในไทยเนี่ยที่เป็นประกอบไทยภาพรวมดีไซน์ก็คือเหมือนกันแหละล้อแบบนี้เหมือนกันแต่แค่รุ่น Extended Length นะครับสีจะเป็นวันโทนแล้วก็หลังคาดำเท่านั้นภาพรวมทุกอย่างก็คือเหมือนกับคันนี้ล้อก็ไล่ลายเดียวกับคันนี้แล้วส่วนตัว Standard Length ที่เป็นประกอบไทยเนี่ยสีแบบนี้ยังมีอยู่นะครับล้อก็เป็นแบบนี้รวมถึงในเรื่องของออปชันก็มีการเปลี่ยนชาร์จไวขึ้นแบตไกลขึ้นเท่านั้นแต่ภาพรวมดีไซน์ทั้ง2คันคุณสามารถอิงกับตัวประกอบไทยได้เลยก็ถือว่าดีไซน์ผมว่าทันสมัยนะไฟท้ายไลท์บาร์แนวยาวสีค่อนข้างเข้มแล้วก็ไฟหน้า LED ทั้งหมดสูงต่ำออโต้ก็มีมาให้เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มีมาให้ก็ถือว่าภาพรวมเป็นรถที่น่าสนใจในเรทราคาไม่เกินนี้ไม่เกิน 700,000 เนี่ยผมว่ามันน่าเล่นมากๆทั้งเรื่องของระยะทางการขี่แล้วก็ดีไซน์ภาพรวมของ Dolphin ครับภายในของ Dolphin นะครับความโป่งโล่งผมสูง180เบาะเนี่ยกดต่ำสุดเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือข้างบนประมาณหลายกำปั้นอยู่มีหลังคากระจกขนาดใหญ่มีม่านบังแดดมาให้แต่เปิดออกไปไม่ได้ครับเล็กรูมเฮดรูมผมว่าคันนี้โป่งโล่งพอสมควรนะผมสูง180ยังมีความแบบโอดโถงอยู่แล้วก็เข่าเนี่ยไม่เบียดตรงนี้คือไม่ชนตรงนี้ถือว่าตำแหน่งโอเคครับรวมถึงเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะก็สามารถเป็นคล้ายๆกับวัสดุหนังผสมกับหนังกลับนิดนึงแต่เป็นหนังสังเคราะห์แหละพวกนี้แล้วก็เบาะเนี่ยปรับไฟฟ้าได้นะครับด้านคนขับเนี่ยจะเป็น6ทิศทางนะแต่ถ้าด้านข้างเนี่ยเป็น4ทิศทางคือคนขับสามารถปรับขึ้นลงแงนได้รวมถึงตัวจอก็สามารถหมุนได้ครับและตัวเบาะเองก็มีเป่าลมเย็นคู่หน้ามาให้ครับอันนี้ผมชอบนะอยู่เมืองไทยเนี่ยได้ใช้ประโยชน์มากๆเนี่ยออปชันภาพรวมแต่น่าเสียดายว่าไม่มีระบบนวดนะแล้วก็พวกจอ UX UI ค่อนข้างลื่นไหลครับรวมถึงพวกหน้าจอนี้ครับก็มีพวกอัปเดตมาใหม่นะ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายได้กล้องรอบคันที่บอกไปคือชัดมากนะครับผมคือต้องบอกตรงว่าชัดกว่า D segment บางค่ายอีกนะเนี่ยดีเทลอันนี้ผมยอมเลยพวกค่ายจีนเนี่ยเขาชอบให้คุณภาพกล้องแบบเหลือๆครับเกินใช้ด้วยซ้ำดูส่องใต้รถได้ด้วยนะครับดูแบบโมเดล3มิติก็ได้เช่นเดียวกันแล้วความลื่นไหลเนี่ยผมกล้าบอกเลยว่าดีกว่าคู่แข่งทุกคันครับคู่แข่งพวก Good Cat หรือว่า MG4 ภาพค่อนข้างหน่วงนะแต่อันเนี้ยถือว่าลื่นไหลแล้วก็คมชัดกว่าแบบชัดเจนเลยครับอันนี้ถือว่าทำได้ดีนะ
ต่ไม่แน่ใจว่า Dolphin เนี่ยผมไม่เจอพวกฟีเจอร์อัดภาพจากกล้องหน้ารถเหมือนพวก Atto นะน่าเสียดายว่าไม่มีฟีเจอร์นั้นใส่มาให้ครับแล้วการหมุนหน้าจอการเรียกแอปต่างๆก็เนี่ยผมว่า UX UI อาจจะไม่ได้แบบทันสมัยมีรถหมุนๆเหมือนพวกเจนใหม่ๆแต่ความลื่นไหลในการใช้งานเนี่ยผมว่าเหลือๆเลยเรื่องของหน้าจอค่ายเนี่ยเขาจัดเต็มนะครับสั่งเปิดปิดม่านบังแดดผ่านตัวจอก็ได้เช่นเดียวกันเนี่ยเปิดปิดระยะได้ทั้งหมดมีคีย์ลัดข้างบนมาให้นะครับก็สามารถใช้งานได้นี่ปัดคีย์ลัดนี้แล้วก็และเส้นสายภายในนะครับก็ต้องบอกว่า Dolphin เนี่ยเส้นสายก็ยังคงเยอะตามสไตล์ BYD นั่นก็คือไม่ได้แบบเน้นมินิมอลมากนักคือเป็นเอกลักษณ์พวกปาโลมาของเขานะครับผมพวกแบบทะเลทั้งหลายนะครับก็มีความโค้งมนช่องแอร์วงกลมแปลกตาหมุนเปิดปิดได้แล้วก็จอตรงกลางที่เป็นเอกลักษณ์ของ BYD คือหมุนได้ทุกรุ่นครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คงไม่ค่อยจะหมุนกันหรอกครับก็คือใช้เป็นแนวนอนมากกว่าเพราะว่าถ้าหมุนเนี่ยของตรงนี้ก็จะวางได้ยากขึ้นด้วยก็มีที่วางของตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับควบคุมเรื่องของเสียงแอร์ไฟฉุกเฉินแล้วก็พวกระบบการขับขี่รวมถึงเกียร์ก็จะขึ้นลง P ตรงนี้ครับและด้านล่างก็มีช่อง Type C Type A แล้วก็ที่วางของที่วางแก้ว2ตำแหน่งแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้ารวมถึงชาร์จไร้สายด้วยและภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นว่าคันนี้ภายนอกขาวข้างในก็จะสีดำล้วนครับผมว่าสีดำก็ดูดีนะแล้วก็พวกวัสดุเนี่ยมีบุนุ่มเข้ามาให้บ้างครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบแข็งนะครับก็ตามราคารถ 6-7 แสนแหละแต่การกัดลายพลาสติกเนี่ยผมว่าทำออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจครับรวมถึงกระจกด้านบนตัดแสงต่างๆก็เป็นแบบมือแต่ไฟ LED มีมาให้กระจกแต่งหน้าม่านหลังคาก็มีมาให้อยู่นะก็ถือว่าภาพรวมเนี่ยออปชันภาพรวมกับราคาผมว่าทำได้น่าสนใจคือในเรทราคาเนี้ยรถญี่ปุ่นหลายคันอาจจะไม่ได้ออปชันหรูหราประมาณนี้แต่คันนี้คือให้มาเต็มมากพวงมาลัยขอบตัดก็มีควบคุมครูซคอนโทรลออโต้ไพลอตคือประคองเลนให้แล้วก็ควบคุมเครื่องเสียงและจอคนขับก็มีมาให้อยู่คอยบอกสถานะการชาร์จเนี่ยบอกเลยว่าชาร์จกี่กิโลวัตต์แล้วก็กี่เปอร์เซ็นต์และคอยแสดงผลพวกระบบช่วยเหลือการขี่ก็จะแสดงผลตรงจอนี้ด้วยครับมีช่องเก็บของด้านข้างมีช่องแอร์ที่เก็บแว่นมีให้ด้านบนอย่างเงี้ยก็ถือว่าออปชันผมว่าเป็นรถขนาดเล็กซิตี้คาร์ที่ค่อนข้างคุ้มค่านะแล้วก็การนั่งเนี่ยเข่าไม่ได้เบียดอะไรด้วยครับถือว่าโล่งกว่าตัว MG4 ด้วยและพวงมาลัยนะผมว่าขนาดกระชับกำลังดีครับแล้วก็สามารถกดปุ่มหมุนจอตรงนี้ได้กดกล้องรอบคันได้และที่ผมชอบคือกล้องรอบคันมันแบบชัดมากเลยนะแล้วก็มือจับเป็นคีบปลาต่างๆก็เนี่ยแล้วแต่ตามดีไซน์เขาลำโพงให้มาเยอะแล้วก็เสียงเนี่ยทำได้ดีปุ่มต่างๆตรงนี้ยังมีมาให้อยู่แล้วก็เนี่ยเป็นตกแต่งแข็งนุ่มแล้วก็แข็งครับก็โอเคไม่ได้ดูน่าเกลียดอะไรบายสปอร์ตกล้องรอบคันใส่มาให้ครบแล้วก็ตรงนี้มุมอับถือว่าน้อยมากช่องตรงเสา A ค่อนข้างเจาะมาใหญ่มากๆครับเมื่อใช้ Apple CarPlay หรือ Android Auto นะครับถ้าอยากปรับแอร์ก็แค่ปัดขึ้นก็จะมีคีย์ลัดแอร์ขึ้นมาด้านล่างอันนี้ถือว่าออกแบบ UX UI ค่อนข้างน่าสนใจครับแน่นอนครับว่าภายในด้านหลังเรามาอยู่ในตัว Standard Lens บ้างนะครับแน่นอนจุดที่ต่างที่สุดคือหลังคากระจกคันนี้จะไม่มีนะแต่ออปชันภาพรวมช่อง Type C Type A มีมาให้แต่ไม่มีแอร์หลังมีที่วางแก้วมาให้นะครับแล้วก็ตำแหน่งการนั่งเหมือนกันคือรถไฟฟ้าที่ดีเนี่ยมันก็จะไม่มีอุโมงค์กลางแล้วก็เฮดรูมเล็กรูมเหลือเฟือมากครับผมสูง180นั่งหลังชนหัวไม่ชนแล้วก็องศาการเอนเนี่ยนั่งสบายนะข้างหลังถือว่ากว้างเลยครับแล้วก็คันนี้ภายนอกสีครีมภายในได้สีทูโทนก็ดูมีระดับขึ้นนะดูแบบมีราคาขึ้นกับรถราคาคันนี้แค่5,600เท่านั้นแต่การเล่นสีทูโทนพวกนี้ถือว่าดีแม้จะเป็นวัสดุแข็งก็ตามครับแต่ก็มีการกัดลายที่ดูดีใช้ได้เบาะเล่นสีทูโทนโทนสีไม่ลิเกเกินไปแล้วก็ที่วางแก้วด้านหลังมีมาให้2ตำแหน่งใหญ่กว่าด้านหน้าวางได้จริงกว่าด้านหน้าและถ้าวางไม่พอก็มีที่วางของที่วางขวดน้ำตรงกลางให้อีกครับถือว่าเนี่ยรถจีนเขาให้อะไรพวกนี้มาแบบหรูหราดีนะฝ่ายด้านหลังก็มีมาให้2ตำแหน่งด้วยถือว่าด้านหลัง Dolphin เนี่ยไม่น่าเกลียดเลยกับราคา 500,000-600,000 ครับจุดที่ชอบในเรื่องของ Dolphin คันนี้นะครับแน่นอนว่าทั้ง2รุ่นนี้ทำราคาเทียบกับออปชั่นสเปคแล้วก็สิ่งที่ให้มารวมถึงระยะทางเนี่ยทำได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยอีกจุดที่ชอบครับเรื่องของระบบช่วยเหลือการขี่ทั้ง2รุ่นเนี่ยไม่ว่าจะราคา 500,000 หรือ 700,000 เขาให้มาเท่ากันเลยครับสามารถประคองเลนให้ได้เลี้ยวตามโค้งให้ได้ผมว่าเนี่ยเขาค่อนข้างดีเลยแหละอีกจุดที่ชอบครับเรื่องของความคมชัดของกล้องและความลื่นไหลของภาพรวมหน้าจอเนี่ยผมว่ามันทำได้ดีที่สุดในบรรดาคู่แข่งทั้งหมดครับใจในตัว Dolphin นะครับในเรื่องของช่วงล่างตัว Extended เนี่ยค่อนข้างอาการยบยาบแล้วก็ยุ่ยเกินไปพอสมควรครับอีกจุดที่แอบขัดใจครับผมว่าปุ่มตรงนี้เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยมันใช้ยากเหมือนกันนะคือมันกดลงไปอย่างเงี้ยไม่ได้มันต้องเป็นการแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเงี้ยซึ่งบางครั้งฉุกเฉินจริงๆผมว่าหรือว่าต้องใช้งานเนี่ยมันต้องปรับตัวพอสมควรครับมันจะแบบ
กดลงไปไม่ได้ต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเอาน่าจะมีติ่งอะไรที่ขัดใจมากเลยครับที่วางแก้วเนี่ยมี2อันก็จริงแต่พอวางขวดน้ำจริงๆเนี่ยมันได้แหละแต่ถ้าเป็นแก้วน้ำ2ใบอ่ะมันจะเบียดแล้วก็วางไม่ได้เลยครับอันนี้ขัดใจมากแน่นอนเขาว่าทั้ง2รุ่นนี้ก็ระยะทางการขี่การยิงไฟก็แตกต่างกันตามที่คิดไว้คือมอเตอร์เล็กกว่าก็ประหยัดกว่าแต่ก็ระยะทางเนี่ยแบตเตอรี่ต่างๆก็เล็กกว่านั่นเองครับส่วนนี้ก็ได้ความแรงขึ้นแต่ช่วงล่างเนี่ยผมแอบชอบตัวสแตนดาร์ดมากกว่าแต่ออปชันความปลอดภัยการช่วยเหลือการขี่รวมถึงพื้นที่นั่งข้างในเนี่ยทำได้กว้างขวางแล้วก็ดีกว่าที่คิดครับกับราคา 506,000 กับ 79,000 แบบเนี้ยผมว่าไม่แปลกใจว่ามันเป็นซีรีส์ที่ขายออกมาแบบยอดขายดีอันดับต้นๆแล้วก็อันดับ1ในบรรดารถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดของไทยด้วยด้วยราคาด้วยขนาดมันมาแทนพวก Honda Jazz ในยุคก่อนๆที่ขายดีนะครับคันนี้ก็สามารถมาทดแทนได้แถมเป็นไฟฟ้าล้วนด้วยผมขับมาหัวหินเนี่ย200กิโลเมตรเสียค่าไฟประมาณ200บาทเท่านั้นก็ถือว่ากิโลละบาทหรือว่าต่ำกว่าบาทก็ได้ครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของรถยนต์ไฟฟ้าคือขนาดชาร์จข้างนอกยังประหยัดได้ขนาดนี้ถ้าชาร์จไฟบ้านหน่วยละ 4.5 บาทก็ยิ่งประหยัดกว่าราคานี้แน่นอนครับก็เป็นอีกคันนึงที่ผมมองว่าภาพรวมค่อนข้างดีครับอยู่ที่ซอฟต์แวร์บางจุดอาจจะมีบั๊กบ้างเล็กน้อยหรือว่าการขี่ที่อาจจะยวบย่ามนิดนึงครับก็เป็นจุดอ่อนของรุ่นนี้ละกันก็ลองดูครับว่าเหมาะกับใครมากน้อยแค่ไหนขับเรื่อยๆชิลๆช่วงล่างแบบนี้ก็ถือว่าเหลือๆแล้วต้องไปลองดูครับว่าคุณเหมาะกับคันนี้มั้ยเรื่องของการขับขี่หน้าจอการควบคุมการนั่งการขนของเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากน้อยแค่ไหนครับก็ทดสอบให้ดูในเรื่องของอัตราการกินไฟกับเปอร์เซ็นต์แบตการขับขี่ทางไกลได้ประมาณนี้และการสลับ BYD Dolphin ทั้ง Standard Lens และก็ Extended Lens ครับและในคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทาง BYD Leve Automotive นะครับที่ส่งรถให้เรามาทดสอบทั้ง2รุ่นซึ่งเป็นรุ่นที่คนถามหากันมาเยอะมากๆว่าเมื่อไหร่จะมี Dolphin มาทดสอบอัตราสิ้นเปลืองกับระยะทางที่ทางผมทําเป็นตารางเป็นชาร์ตไว้เองก็ต้องขอขอบคุณที่ส่งรถมาพร้อมกันแบบนี้ด้วยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคลิปนี้นะครับและถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมนายขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ